นี่คือรถฟอร์กลิฟต์เดวูนะครับเป็นรถนั่งขนาด 2.5 ตันอาการเสียคือว่าบอร์ดพังนะครับบอร์ดควบคุมในการกับเคลื่อนพังเนื่องจากเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังกระทันหันนะฮะไฟย้อนทำให้ชุดบอร์ดพังได้รับความเสียหายอันนี้เราได้ทำการซ่อมไปเรียบร้อยแล้วใช้บอร์ดซาปิ48โวลต์เนี่ยคือชุดคอนแทคสเต็ป2เดินหน้าถอยหลังไฮดรอลิกพัดลมระบายความร้อนส่วนด้านข้างจะมีบอร์ดเกี่ยวกับชุดยกนะครับใช้ซาบีเหมือนกันในการควบคุม